อยู่ที่เรื่องของเหตุปั่นป่วนการทำประชามตินะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้โค้งสุดท้ายแบบนี้ก็อาจจะต้องมีให้ได้ทราบกันบ่อยนะมีวิชามานออกมาเยอะแยะมากมายครับครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุป่วนก่อกวนประชามติที่ใช้สีสเปรย์ครับไปพ่นป้ายโรงเรียนแล้วก็ป้ายบอกทางใน2อำเภอที่จังหวัดปัตตานีนะครับเชื่อว่าเป็นกลุ่มของนักการเมืองที่พยายามก่อกวนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับตำรวจสภ.มายอจังหวัดปัตตานีนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับว่ามีการก่อกวนโดยใช้สีสเปรย์พ่นป้ายบอกทางแล้วก็ป้ายของโรงเรียนโดยจุดแรกนะครับที่โรงเรียนบ้านสกรรมพบว่ามีการก่อกวนด้วยการใช้สีสเปรย์สีขาวแล้วก็สีแดงครับพ่นไปที่ป้ายโรงเรียนมีข้อความอย่างที่เห็นเลยนะฮะรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทครับเช่นเดียวกับที่ป้ายบอกทางบ้านลางาและป้ายอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยนะครับที่โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกครับก็พบว่ามีการก่อกวนใช้สีสเปรย์พ่นข้อความในลักษณะแบบนี้เลยลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นครับทราบว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนักการเมืองที่พยายามก่อกวนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนนั้นออกมาลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ครับ